สวัสดีครับจากกรณีเวทีขอออนมิสเกรนสักแก้วโดยผู้ที่ครองมงกุฎในคืนนั้นก็คือวิวณัชชาภัทรบุญทองซึ่งหลังจากที่ได้ครองมงกุฎแล้วเวทีก็มีดราม่าเกิดขึ้นทันทีเพราะว่าหลายๆคนวิพากษ์วิจารณ์ว่าเจ้าตัวไม่เหมาะสมกับตำแหน่งที่ได้รับซึ่งล่าสุดวิวณัชชาภัทรก็ได้ออกมาโพสต์ว่าตัวเองไม่ขอไปต่อพร้อมสำหรับตำแหน่งโดยระบุข้อความว่าวิวขออนุญาตไม่ไปต่อกับการเป็นมิสเกรนสักแก้วด้วยเหตุผลส่วนตัวที่วิวรู้สึกว่าไม่พร้อมกับตัวเองในหลายๆด้านซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้ใดหรือว่ากระแสข่าวแต่เป็นความรู้สึกที่วิวคิดว่าไม่พร้อมเลยจริงๆจึงขอสละสิทธิ์ตำแหน่งมิสเกรนสักแก้ว2020ให้กับผู้ที่เหมาะสมคนต่อไปซึ่งทั้งนี้วิวก็ต้องขอกลับขอบคุณโอกาสดีๆที่ได้รับจากกองประกวดมิสเกรนปราจีนบุรีสักแก้วทีมพี่เลี้ยงแทนพี่เอพี่มอสพี่โจ้ผู้สนับสนุนและพีดีพี่กายพี่ชายที่ให้ความเมตตาและประสบการณ์ชีวิตที่ดีในอีกมุมหนึ่งกับวิวค่ะก็ขอขอบพระคุณทุกกำลังใจเสียงเชียร์เสียงโหวตที่ให้กับวิวตลอดมานะคะวิวต้องขอโทษจริงๆที่ไม่ได้เดินต่อแต่วิวจะจดจำทุกคนที่ดีกับวิวไว้ในใจตลอดไปนะคะวิวทำให้แฟนนางงามหลายๆคนถึงกับตกใจและเข้ามาให้กำลังใจกันเป็นจำนวนมากก็ขอฝากติดตามผลงานและช่วยกดไลค์กดแชร์กันได้นะครับช่วยคอมเมนต์ด้วยก็ได้ก็ขอขอบคุณมากๆครับ